คงจะไม่มีกุนซือคนไหนอีกแล้วในยุโรปที่วินาทีนี้จะเก้าอี้ร้อนไปกว่าโทมัสทูเคิลหลังแพ้ติดต่อกันใน2เกมที่ผ่านมาทั้งเกมสำคัญที่อาจจะชี้ชะตาบุนเดสลีกาในซีซั่นนี้กับจ่าฝูงบุนเดสปัจจุบันอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่พี่เสือเพิ่งบุกไปโดนตบมาหมดรูป 0-3 ในเกมล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกกับลาซิโอที่ก็บุกไปแพ้มาเหมือนกันโดยทั้ง2เกมมีสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันเลยก็คือโอกาสในการทำประตูที่แทบจะนับนิ้วได้โดยเฉพาะในเกมกับลาซิโอที่พวกเขายิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียวทั้งที่บาเยิร์นเองก็เสริมทัพแบบจัดหนักจัดเต็มซื้อแฮร์รี่เคนมาจากสเปอร์และไหนจะแข่งดังรายอื่นๆอีกรวมๆแล้วพวกเขาใช้จ่ายไปเกือบๆ200ล้านยูโรได้ในซีซั่นนี้แต่ผลงานที่ออกมากลับสวนทางกันอย่างเห็นได้ชัดและบางทีในซีซั่นนี้พวกเขาอาจจะต้องจบฤดูกาลแบบมือเปล่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยก็ได้แน่นอนว่าในฤดูกาลนี้บาเยิร์นมีคำถามเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นการเสริมทัพการปล่อยนักเตะออกรวมไปถึงโค้ชอย่างโทมัสทูเคิลที่เข้ามาแทนยูเลียนนาเกลส์แมนแบบกระทันหันเมื่อช่วงกลางซีซั่นที่แล้วจนถึงตอนนี้คำถามเหล่านั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าพี่เสือเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันดังนั้นวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงอยากจะขอพาทุกท่านมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโค้ชทีมแห่งแคว้นบาวาเรียในตอนนี้มันเพราะอะไรกันแน่ความเดิมฤดูกาลที่แล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมฤดูกาลก่อนบาเยิร์นมิวนิกตัดสินใจปลดยูเลียนนาเกลส์มันออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชพร้อมตั้งโทมัสทูเคิลเข้ามารับช่วงต่อแบบสายฟ้าแลบชนิดที่ว่านาเกลส์มันกำลังออกทริปเล่นสกีพักผ่อนอยู่ดีๆก็ตกงานซะอย่างนั้นซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทีมผลงานความขัดแย้งและอีกหลายๆเรื่องในช่วงเวลานั้นมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงต้องโดนปลดเพียงแต่หลังจากนั้นบาเยิร์นก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่หวังนะครับพวกเขาตกรอบบอลถ้วย2ถ้วยภายในระยะเวลาไม่กี่วันรวมไปถึงสถานการณ์ในบุนเดสลีกาที่ต้องมาลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับว่าถ้าดับมูไม่พลาดเอกพี่เสือคงไม่ได้ฉลองถัดแชมป์เป็นสมัยที่11ติดต่อกันหรอกครับซึ่งมาถึงจุดๆนั้นเราก็น่าจะได้เห็นกันแล้วว่าจริงๆโทมัสทูเคิลก็ไม่ได้ดีไปกว่าอยู่เล่นนาเกสมันที่ปลดออกไปแล้วสักนิดเลยมาเผื่ออาจจะแย่กว่านั้นด้วยซ้ำนะครับแต่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องดังกล่าวก็มีแค่ออลิเวอร์คาร์ดกับฮาซานซาลิฮามิซิส2ตำนานแข้งเสือใต้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารทีมณขณะนั้นการเสริมทัพที่ตอบโจทย์หลังทูเคิลเข้ามาทำทีมช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วบาเยิร์นมีปัญหาชัดเจนเรื่องของการขาดส่วนหน้าตัวหลักและพวกเขาแก้ปัญหานั้นด้วยการทุ่มเงินกว่า95ล้านยูโรซื้อแฮร์รี่เคนคนเดียวยิงทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมนอกจากนั้นยังไปดึงคิมมินแจประกันหลังตัวเก่งที่เพิ่งคว้าแชมป์เซเรียอากับนาโปลีดึงดานิเอลเปเรสเข้ามาเป็นได้ดันสำรองและคว้าตัวคอนราดไลเมอร์กับราฟาเอลเกเรโรแบบฟรีๆจากคู่แข่งร่วมลีกอย่างไลป์ซิกและดอร์ทมุนด์ตามลำดับมันก็ดูเป็นการเสริมทัพที่ไม่เลวเลยคุณว่าไหมเพียงแต่ว่านักเตะที่พวกเขาปล่อยออกไปมันดันสร้างผลกระทบให้กับทีมมากกว่าที่เสริมเข้ามาซะอย่างนั้นโดยเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาพี่เสือเสียแข้งมากมายทั้งลูก้าแอกนองเดสแบงชแมงปาวาซาดิโอมาเน่ยานซอมเมอร์มาเซลซาบิเซอร์และไรอันกาเฟนแบดถือได้ว่าเป็นแข้งในทีมชุดหลักโดยเฉพาะ3ชื่อแรกที่เป็นระดับแข้งตัวจริงของทีมนี่ยังไม่รวมแข้งอะไหล่ที่ปล่อยยืมไปดูตามมาตาเรืออย่างโยซิฟสตานิซิตที่ทำให้สควอดเดฟพังพินาศเพราะดันไม่เข้าใจว่าได้ชูออกปาลินญามาร่วมทีมแล้วซะอีกและสิ่งนี้ก็ทำให้บาเยิร์นต้องไปซื้อซาท่าโบเอมาจากกาลาตาซาร่ายในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บที่เหมือนนัดกันมาเรื่องที่พูดมาเมื่อข้อที่แล้วมันคงไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกถ้าซีซั่นนี้นักเตะบาเยิร์นไม่ได้พาเลทกันเจ็บเป็นว่าเล่นแบบนี้เพราะถ้าว่ากันตามตรงในซีซั่นนี้นะครับบาเยิร์นก็มีแข้งให้เลือกใช้ได้ไม่ต่างจากซีซั่นก่อนๆสักเท่าไหร่ตอนเริ่มฤดูกาลพวกเขามีเซ็นเตอร์แบ็กอยู่3คนแบ็กซ้ายแบ็กขวาอีกอย่างละ2กองกลางก็มีตำแหน่งละ2คนนี่ยังไม่รวมแนวรุกและกองหน้าที่ก็มีทดแทนอยู่ทุกตำแหน่งนะครับเพียงแต่ว่านักเตะตัวหลักที่คิดว่าเพียงพอแล้วเหล่านั้นดันมาเจ็บพร้อมกันนี่สิครับมันมีช่วงนึงที่บาเยิร์นส่งชื่อตัวสำรองลงเพียงแค่ 5-6 คนเพราะนักเตะเจ็บไปกันหมดซึ่งเรื่องนี้มันก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องโชคร้ายก็ได้นะครับที่นักเตะดันมาเจ็บพร้อมกันจนแทบไม่มีเหลือให้ใช้เลยซึ่งบาเยิร์นก็เลยจะแก้ปัญหานี้ด้วยการคว้าตัวซาชาโบเอเพื่อแก้ปัญหาแบ็กซ้ายแบ็กขวาดึงเอริกไดเออร์ในส่วนของมิดฟิลด์กับเซ็นเตอร์แบ็กและดึงไบรอันซาลาโกซาตัวรุกริมเส้นที่ความจริงจะเข้ามาร่วมทีมในซีซั่นหน้าก็เข้ามาร่วมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาก่อนเห็นได้ชัดว่านี่คือทางออกของบาเยิร์นที่พวกเขาพยายามแก้ปัญหานี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดูเหมือนว่าบรรดาแข้งที่เข้ามาใหม่นั้นยังไม่สามารถแสดงอะไรออกมาให้เห็นนอกจากมายืนให้มันครบ11ตัวไปก่อนแต่ถึงอย่างนั้นในส่วนนี้เราก็ยังต้องรอให้เวลากันดูสักหน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเข้ามาแก้ปัญหาให้ทีมได้หรือไม่หรือจะมาเป็นแค่แข้งไม้ประดับของทีมอย่างมูนาซาอีกคนใครจะไปรู้นะครับตัวหลักที่ฟอร์มตกและตัวสำรองที่เริ่มห่างชั้นกันไปเรื่อยๆสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับแต่มันเริ่มมาตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าทริปเปิลแชมป์ในปี2020หรือเมื่อ4ปีก่อนสังเกตได้เลยว่าระยะหลังๆบาเยิร์นจะปล่อยนักเตะตัวหลักออกไปทุกปีไล่เรียงมาตั้งแต่เตียโก้อากันตาร่าเยอโรมโบเต้งดาวิดอลาบาโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นิคลาสซือเล่และปีล่าสุดกับ2แข้งกองหลังของทีมอย่างปาวาและลูก้าแอกนองเดสการหาใครสักคนเข้ามาทดแทนคนเก่าที่มันทำไว้มันคือสิ่งที่ยากเสมอนะครับและแน่นอนว่าสิ่งนี้มันทำให้ความแข็งแกร่งของบาเยิร์นลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแม้ว่าส่วนใหญ่คนที่ย้ายออกไปจะไม่ได้มีผลงานกับต้นสังกัดใหม่
ใหม่ดีเท่าเดิมก็ตามนอกจากเรื่องนั้นนะครับตัวจริงที่ควรจะเป็นเสาหลักของทีมอย่างคิมมิชซาเน่โกเรสกาอุปาเมกาโนรวมถึงจามามุซาลาเองก็ฟอร์มตกลงจากซีซั่นก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงแข้งที่เจ็บบ่อยซะเหลือเกินอย่างคิงส์ลีย์โกมองแซกกานาบรีหรืออัลฟองโซเดวิสที่ช่วงหลังๆเองก็เริ่มเจ็บบ่อยแล้วนะครับส่วนโทมัสมุลเลอร์เองก็โรยราไปเยอะจากอายุนามที่ปาเข้าไป34ปีแล้วมาทิสเตลเองก็เด็กเกินไปที่จะฝากผีฝากไข้เมื่อประกอบกับตัวสำรองที่ไม่ได้ดีเด่นอะไรมันก็เลยทำให้ในแต่ละเกมมานักสำรองของบาเยิร์นแทบจะไม่ทำให้เรารู้สึกเลยว่าพวกเขาจะลงไปเปลี่ยนแปลงอะไรเกมได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดังที่กล่าวเอาไว้ในข้อที่มันผ่านมาเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วทูเคิลเองก็ทำทีมเสือใต้ไม่ได้ดีไปกว่านาเกสมันสักเท่าไหร่แล้วพอมาเจอปัญหามากๆเข้าสภาพมันเลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้แต่หากจะให้พูดกันแบบแฟร์ๆผลงานในบุนเดสลีกาของทูเคิลนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เพราะอันดับหนึ่งในตอนนี้อย่างเลเวอร์คูเซ่นของซาเบียร์ลอนโซ่นั้นมันดีเกินไปการชนะ16เสมอ2แพ้3หลังผ่าน21เกมถ้าเป็นฤดูกาลอื่นพวกเขาเองก็คงจะครองจ่าฝูงได้แบบไม่เดือดร้อนอะไรมีแต่ความสุดยอดของห้างขายยาในปีนี้มันก็ต้องยอมเขาจริงๆแต่ที่รับไม่ได้เลยก็คือบอลถ้วยต่างหากนะครับการที่เปิดหัวฤดูกาลด้วยการแพ้ไลป์ซิก 3-0 ในซุปเปอร์คัพยังพอเป็นเรื่องที่รับได้แต่การไม่แพ้ต่อซาบุคเคนคู่แข่งที่มาจากทีมในระดับดีลิก้า3เยอรมันในศึกเดฟเวย์โพคาร์ตั้งแต่รอบแรกที่ทีมลงสนามมันคือเรื่องที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างนั้นผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังพออุ้มชูได้อยู่แต่พอแพ้ให้กับลาซิโอในเกมล่าสุดสถานการณ์มันเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ปัจจุบันยอมรับกันตามตรงว่าณเวลานี้มันคือช่วงเวลาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของทั้งแฟนบอลบอร์ดบริหารสตาฟโค้ชรวมไปถึงนักเตะของบาเยิร์นมันคือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เต็มไปด้วยความกดดันมันคือความกดดันของคนที่เคยเป็นอันดับหนึ่งมามากกว่า11ปีที่กำลังจะต้องพบเจอกับการถูกแซงซึ่งมันไม่มีเหตุผลอะไรมาอธิบายเรื่องที่เกิดให้ฟังขึ้นหรือรับได้ทั้งนั้นถ้าดูตามสถิติมันอาจจะบอกได้ว่าพวกเขาทำได้ดีในบุนเดสลีกาปีนี้แต่ถึงอย่างนั้นบาเยิร์นก็ยังเป็นที่สองโดยที่แข่งกับเลเวอร์คูเซ่นจ่าฝูงครบไปแล้วทั้งสองนัดหรือจะบอกว่าเราก็ทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าจะอ้างด้วยเหตุผลนั้นนาเกสมันก็คงไม่โดนไล่ออกนะครับทั้งที่ชนะรวดในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วทุกนัดเลยทีเดียวและถ้าหากจะเทียบจากความสำเร็จอื่นๆก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะนอกจากจะเฉือนดอทมูลคว้าแชมป์ในฤดูกาลก่อนด้วยประตูได้เสียซึ่งครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเครดิตของนาเกสมันและอีกส่วนก็เป็นเพราะดอทมูลที่พลาดเองทูเคิลก็ไม่ได้รู้สึกทำให้ทีมดีขึ้นกว่าเดิมอย่างที่หวังเลยแม้แต่น้อยแถมยังแพ้ครบ10นัดเท่ากับนาเกสมันที่โดนไล่ออกไปแล้วในจำนวนเกมที่ต่างกันถึง41เกมในเวลานี้มันควรต้องมีใครสักคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งถ้าปีที่แล้วหวยไปออกที่นาเกสมันซาลิฮามิซิตกับข้างั้นปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นโทมัสซูเคิลแล้วล่ะครับแท็กติกที่น่าสับสนอีกประเด็นสำคัญที่ถูกยกออกมาเป็นคำถามบ่อยครั้งในระยะหลังๆก็คือแผนการเล่น 3-4-3 ในเกมกับเลเวอร์คูเซ่นของทูเคิลนั้นมันคืออะไรกันแน่เป็นที่รู้กันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับว่าบาเยิร์นมักจะเล่นระบบ 4-2-3-1 มาตลอดแต่อยู่ดีๆในเกมสำคัญกับห้างขายยาทำไมถึงมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าถ้ามันเวิร์กสิ่งที่ตามมาก็คือคำชื่นชมแต่คำถามคือแล้วมันเวิร์กไหมล่ะการส่งอดิกไดเออร์ตัวสำรองที่ไม่ได้ตำแหน่งกับสเปอร์ลงสนามก่อนมัดไทเดอลิกมันคือสิ่งที่แฟนบอลรับได้อย่างนั้นหรือเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเกมกับลาซิโอแม้ระบบจะกลับมาเป็นแบบเดิมแต่มันคือการเล่นที่ขาดจินตนาการไปแล้วการยิงไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งในเกมมันไม่ใช่อะไรที่รับได้โดยเฉพาะกับทีมอย่างบาเยิร์นทีมที่ควรมองไปถึงการลุ้นแชมป์ถ้วยนี้ซะด้วยซ้ำนะครับจริงอยู่ว่านี่คือเกมเล็กแรกยังมีอีกเกมให้แก้ตัวในถ้วยนี้เพียงแต่ว่าบางทีนาเกสมันไม่ได้เวลาทำไมทุกคนถึงควรจะได้ล่ะไฟหล่นก้นหลังจากความพ่ายแพ้ในเกมกับลาซิโอแน่นอนว่าสิ่งนี้มันทำให้เก้าอี้ของทูเคิลนั้นร้อนเป็นไฟเลยทีเดียวเขาถูกสื่อวิจารณ์และตั้งคำถามมากมายซึ่งตัวก็บอกตามตรงว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้และไม่ขอพูดถึงเรื่องนั้นในส่วนของนักเตะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นแฮร์รี่เคนเอายิงระดับ100ล้านที่ถูกสื่อเล่นงานไม่แพ้กันเขายอมรับว่าเวลานี้คือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกันและต้องเดินหน้าสู้กันต่อไปเรายังมีเกมอื่นที่สำคัญเราจะไม่หลุดโฟกัสและจะไม่ยอมแพ้เราแค่ต้องการพิจารณากลับมาให้ได้ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันไอ้ที่เคยเลาะกันเล่นตอนต้นฤดูกาลว่ามีเคนไม่มีแชมป์มันดันจะเป็นจริงขึ้นทุกวันนี่สิครับแฮร์รี่เคนสิ่งเดียวที่บอกได้ในตอนนี้เลยก็คือการซื้อแฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวจริงอยู่ที่ส่วนหน้าชาวอังกฤษเข้ามาร่วมทับเสือใต้ด้วยค่าตัวมหาศาลและค่าเหนื่อยแสนแพงแต่เขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่เจาะในรายละเอียดแต่ละเกมเพื่อนร่วมทีมแทบไม่จ่ายบอลให้เขายิงด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่เคนคิดว่าสถิติบุนเดสลีกาปัจจุบันที่24ประตูจาก21เกมจะเกิดขึ้นหรือไม่เคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไปแล้ว28ประตูจาก29เกมในทุกรายการถ้าจะหาใครสักคนในทีมบาเยิร์นตอนนี้ที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนทางกับผลงานของทีมก็ต้องบอกว่าเคนนี่แหละครับแม้ในเกมล่าสุดเขาจะถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากเป็นศูนย์หน้าของทีมที่มีโอกาสยิงเพียงแค่0ครั้งแต่การแตะบอลทั้งสิ้น18หนโดย2ครั้งในนั้นคือการแตะบอลในกรอบเขตโทษก็ตามท่านทำจริงๆแล้วก็คือเคนหาโอกาสไม่ได้หรือเขาไม่ได้โอกาสและถ้าหากปีนี้จบลงที่บาเยิร์นมือเปล่าคว้าศูนย์แชมป์แต่เคนยิงได้30ประตูมันก็ไม่ใช่ความผิดของเคนอยู่ดีจริงไหมล่ะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างน
นี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์